สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปวิดีโอนี้เด่นมา10หน่วยบุญเรามารับชมดูนะคะเด่นมา10หรือหน่วยบุญก็อาจจะดูที่ตำแหน่งของหลัก10และหลักหน่วยบุญเท่านั้นนะคะแต่บางครั้งถ้าหากว่ามีเพื่อนมีหามในตำแหน่งหลักร้อยด้วยเขาก็จะพ่วงมาด้วยหลักร้อยบวกหลักหน่วยบุญบวก0บวก5สำหรับสูตรนี้8บวก2ได้10ใส่0 0บวก5ได้5เราจะไปไหว202และ66ในงวดต่อมาดังนั้นหลัก10กับหลักหน่วยก็มี0กับ2ดังนั้นเลข0มาตำแหน่ง10บนต่อไป2บวก2ได้4ใส่4 4บวก5ได้9ออกอะไร446และ44 446และ44เราดูที่ตำแหน่งหลัก10บนก็คือเลข4มา10บนนะความจริงแล้วเขามาหลักร้อยด้วยแต่เราจะไม่เขียนเพราะว่าคือ10กับหน่วยนะคะเราจะดูแค่10กับหน่วยถัดมา4บวก6ได้10ใส่0 0บวก5ได้5งวดต่อมาออกอะไร951และ63 951และ63เลข5ตัวนี้จะไปชนกับสูตรที่เด่นหลักร้อยกับหลัก10ดิฉันจำได้งวดนี้ที่มาเลข5นี้อันนี้ก็จะเท่ากับมากับ10บนต่อไป9บวก1ได้10ใส่0 0บวก5ได้5เช่นกันออกอะไร990และ14 990และ14อันนี้เท่ากับเลข0มาหลักหน่วยบนนะเพราะว่าดูที่เด่น10หน่วยบนต่อไปดูที่ตัวขีดสีแดง9บวก0ก็ได้9 9บวก5เป็น14ใส่4ออกอะไร097และ91ในงวดที่ผ่านมา10หน่วยบนนะคะก็คือเลข9มา10บนมาดูของงวดต่อไปตัวเด่นเฉพาะหลัก10และหน่วยบนสูตรคำนวณไม่อาจทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่0บวก7ได้7 7บวก5เป็น12นะ0บวก7ได้7 7บวก5เป็น12ได้7และ2นะไม่อาจทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่สูตรคำนวณหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวก0บวก5มีวิจารณญาณที่ดีในการรับชมด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมและเป็นกำลังใจในการคอมเมนต์ขอบคุณค่ะ